มาแล้วอ่ะอันนี้ไฟมันก็ไม่พอกันอย่างเงี้ยหรอพออันนี้คือไฟไอสาวน้ำเกลือสาวน้ำเกลือสาวน้ำเกลือเอาไฟฉายใครจะถืออยู่ตรงนี้เอานี่จะพอไหมนะคือไอ้ไฟนี่มันติดๆดับๆเงี้ยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้การไฟฟ้าไม่เชื่อเอาหัวขึ้น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 ผมจะปล่อยนะมาช่วยคนนึงมาอยู่จนเขาพิมพ์มาดูนะตรงไหนกันต้องทำนะดีดีโอ้มาได้เลยเดี๋ยวมีเสือกระเด้งก่อนข้างบนเรามีของแล้วไม่มีนะโอ้ยพี่จันครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอย่าเพิ่งนะขึ้นนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวน่าจะยังมีนะบอกผู้จัดการจะหลับหรือยังค่ะพอเธอขยับมาทีละนิดนะค่ะเอาค่อยๆนะคะอันนี้ได้อยู่มันโอเคแบบอ้าวยกนะ1 2 3เอาช้าๆดีกว่าเดี๋ยวพับนี่ก่อนนะครับพับก่อนหน้าพับก่อนหน้าระวังสายพับแน่นนะพับแน่น1 2ติดขาเข้าไปขาไม่ครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงพับไปหาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวสไลด์นอนข้างๆครับเอาขึ้นเตียงบนต่อไปอ่ะ
ไหวไหมคะไหวอยู่นะสวยหัวฟูไปแล้วหัวฟูก็สวยค่ะก็แจ้งว่ามีผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ55ปีค่ะบอกว่ามีหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าปอดอักเสบติดเชื้ออย่างเงี้ยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความดันตกแล้วก็ชีพจรเต้นเบาแล้วก็เราก็ได้รับการประสานมาเพิ่มมาค่ะว่ามีผู้หญิงอีกคนอายุประมาณ40ปีค่ะบอกว่าตกรถแล้วก็มีเรื่องศีรษะกระแทกมีจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วก็มีขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยค่ะปวดศีรษะมากเราก็คิดว่าคนไข้2คนนี้ก็จะเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณของหินลาดนาไทเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสามเงานะถ้าใช้เรือก็ประมาณ3ชั่วโมงถ้ามาถึงโรงพยาบาลเราโรงพยาบาลตากที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็ใช้เวลาก็เกือบ4-5ชั่วโมงค่ะก็จะอาจจะเป็น